ับ Android นะฮะตัวเป็น Note 5นะฮะเราสไลด์จากด้านบนลงมาให้มองหาสกรีนมิเรอร์ลิงนะครับถ้าไม่มีให้กด Edit หรือว่าแก้ไขนะฮะมันจะอยู่แถวนี้ถ้าแถวนี้ไม่มีอีกก็แสดงว่าเครื่องรุ่นนั้นจะไม่ซัพพอร์ตนะฮะแต่ว่า Note 5มันซัพพอร์ตแล้วเราก็กดมิเรอร์ลิงเหมือนเซิร์ชหาสัญญาณแล้วก็แท็บโอเคเรียบร้อยครับลองเล่นดูได้ครับเดี๋ยวรบกวนคุณจานลองเลือกซอสให้ดูหน่อยครับว่ามันต้องเข้าไปถึงตรงไหนต้องผ่านใช่ฮะในปกติซอสของตัวเคนบูตัวนี้นะฮะเราจะต้องเลือกให้มันเป็นลักษณะของวิดีโอนะฮะคือช่อง RCA แหละตัว AV in ที่เราต่อข้างหลังพอเลือกปุ๊บมันก็จะทำการแลนช์ข้อมูลมาที่หน้าจอตัวนี้เลยอ๋อเราเลือกขั้นตอนง่ายๆเลยก็คือเข้าเมนูปุ๊บก็กดปุ๊บมันก็เข้ามาเลยถูกต้องครับโอเคอ่ะก็พอมันสแตนบายปุ๊บแสดงว่าเราต่อได้ถูกต้องนะครับเดี๋ยวรบกวนลองคุณการลองเล่นให้ดูเลยดีกว่าง่ายเลยครับผมนี่ครับเราก็เปลี่ยนหน้าจอนะฮะหลังจากการเชื่อมต่อเนี่ยเราต้องเชื่อมต่อ Wi-Fi ไปที่ตัวเครื่องของมันซึ่งผมเปลี่ยนชื่อไปแล้วนะฮะด้วยความรวดเร็วนะฮะความคล่องตัวสูงผมไม่เปลี่ยนชื่อไปแล้วเราเชื่อมต่อโดยใช้ Wi-Fi จากตัวมันเองนะฮะแต่ไม่ได้ใช้ Wi-Fi เน็ตบ้านนะฮะหลังจากนั้นแล้วเราทำการเลื่อนขึ้นมานะฮะเปลี่ยนจากคำว่า AirPlay เนี่ยให้เป็นชื่อของเราแค่นั้นเองมันก็ทำการดึงข้อมูลแล้วเรียบร้อยนะฮะข้อมูลก็จะออกมาครบสามารถเล่นไลน์ได้นะผมนะสามารถดูข้อมูล Facebook ได้นะฮะจากในนี้ได้เลยก็จะง่ายฮะแต่ที่แรมสุดๆนะฮะคือการเปิดเพลงครับผมคุณสามารถเปิดเพลงได้โดยใช้ตัวนี้เลยไปออกที่ลำโพงของเครื่องนะฮะมันช่างเลิศสมุดสุดนะฮะพอพลิกด้านเป็นจอเต็มอย่างนี้เลยนะฮะถ้าตรงนี้ไม่เลื่อนนะฮะทับที่จอเหมือนเดิมครับผมใช้เป็นรีโมทครับใช้เป็นรีโมทถูกต้องครับผมนะฮะนี่เลยครับผมโอเคก็แฮปปี้กับการใช้งานนะครับสุดยอดมากๆครับโอเคครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับผมครับ